สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนกันนะครับหลังจากหยุดกันไปหลายวันเลยเนาะก็กลับมาทำคลิปกันแล้วนะครับในวันนี้เองเนี่ยก็ถือโอกาสเนาะเป็นคลิปแรกของปีใหม่แล้วก็จะมาสวัสดีปีใหม่ทุกคนกันนะครับแล้วก็แจ้งอัปเดตความเปลี่ยนแปลงของช่องรวมไปถึงแจ้งข่าวสารใหม่ของผมกับชีวะด้วยนะครับทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วว่าช่อง Mystery World เนี่ยเป็นช่องที่ผมทำกับชีวะนะครับก็ทำกันมาตั้งแต่ศูนย์ซับเลยอ่ะเริ่มกันมาจนตอนนี้ก็ 500,000 กว่าซับก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาอยู่ในการเดินทางของพวกเราแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความรู้อะไรไปจากการดูช่องเราเนาะก็จะเป็นเรื่องราวแบบปริศนาเรื่องราวน่ารู้เรื่องราวความรู้ทั่วไปบนโลกอาจจะมีเรื่องราววิทยาศาสตร์มาบ้างนะครับผมหรือว่าจะเป็นเรื่องราวแบบตำนานลี้ลับอะไรแบบเนี้ยเนาะในปีนี้เองเนี่ยนะครับผมเราก็คิดว่าเราก็ยังคงดำเนินทำคลิปไปเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือจะเป็นผมเนี่ยอัดคลิป6วันนะครับแล้วก็จะมีชีวะมาอัด1วันส่วนการตัดต่อทั้งหมดเนี่ยชีวะเป็นคนทำใครเป็นแฟนคลับพี่ชีวะเนี่ยก็อย่าลืมไปติดตามนะครับผมพี่ชีวะก็เป็นศิลปินด้วยเนาะก็คือวง I'm Having a Bad Day นะครับเป็นชีวะกับมิกกี้ทั้ง2คนนี้ก็เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมของผมเลยนะไม่ดีตั้งแต่สมัยประถมเลยนะครับไม่ได้มัธยมประถมเลยดีกว่านะครับผมคือแบบว่าอยู่กันมานานมากๆนะครับจนตอนนี้เนี่ยอายุก็ปีนี้ก็จะเข้า26ปีกันทั้งคู่แล้วนะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแล้วกันนะครับผมเองก็เริ่มรู้สึกแล้วตัวเองเริ่มแก่แล้วทีนี้นอกจากนี้ Mystery World จะมีอะไรอัปเดตอีกไหมนะครับนอกจากเราจะลงคลิป7วันเหมือนเดิมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องแบบเดิมนั่นแหละแล้วก็อาจจะพยายามทำคลิปให้ยาวขึ้นนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยในจุดเปลี่ยนของ Mystery World จะมาในช่วงประมาณปลายเดือนมกรานี้นะครับผมเราจะมีการลงคลิปแบบใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คือการลงคลิปช็อตนั่นเองนะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยลงเข้ามาด้วยก็คือลงคลิปปกติเนี่ย7คลิปแล้วก็คลิปช็อตเนี่ยก็จะลง7คลิปต่อสัปดาห์เหมือนกันนะครับผมก็คือลงตามจำนวนวันเลยนะครับก็จัดไปนะครับผมก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆ1นาทีมาแบบเล่าเรื่องแปลกๆเล่าเรื่องแบบความรู้ซึ่งอาจจะเป็นเหมือนการสรุปเนื้อหาจากคลิปยาวนั่นแหละก็ขอให้ทุกคนนะครับผมลองติดตามชมกันอาจจะติดใจก็ได้นะอ่ะก็จะเป็นอัปเดตใหม่ของ Mystery World ในตรงนี้ก็จะมีอยู่เท่านี้อ่ะ Mystery World แต่การอัปเดตของ Mystery World ของผมกับชีวะยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะว่าในปีนี้เองเนี่ยตัวของผมกับชีวะจะเปิดช่องใหม่ด้วยกันนะครับผมซึ่งเป็นช่องที่เราจะทำแบบเหมือนคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกจะมีการทำแอนิเมชันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะเป็นช่องที่มีแต่คลิปยาวอย่างเดียวขั้นต่ำคือ15นาทีนะครับผมลองไปดูกันได้ในช่องใหม่นะครับหากใครติดตาม Science World อยู่แล้วเนี่ยเป็นช่องเก่าของเราที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนาะแต่สุดท้ายแล้วก็ยุบรวมไปนะครับกับ Mystery World นี่แหละเรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็จะมาเล่าในช่อง Mystery World นะครับผมทีนี้เอง Science World มันก็ว่างอยู่ผมกับชีวะก็เลยมาเริ่มทำช่องใหม่ที่มีชื่อว่า Battle of Humankind นะหลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมถึงไม่มีคำว่า World แล้วเพราะว่า World เนี่ยแบบช่อง World อ่ะมันก็จะเป็นเหมือนการตัดต่อทั่วไปเหมือนทุกช่องอ่ะมีบรรทัดฐานคล้ายๆกันหมดเลยถูกไหมคราวนี้เองอ่ะเราอยากจะ step up ขึ้นไปอีกนะครับก็เลยทำช่อง Battle World ขึ้นมาช่อง Battle World เนี่ยคลิปหลักๆเนี่ยนะครับผมจะเป็นเนื้อหาคลิปแบบคลิปยาวขนาด15นาทีบวกแต่ก็จะมีช็อตมาด้วยซึ่งช็อตอาจจะลงมากกว่าในปกตินะครับผมโดยเรทการลงของ Battle of Humankind เนี่ยก็คือลง3คลิปต่อสัปดาห์ลงวันอังคารพฤหัสแล้วก็ลงวันเสาร์นะครับก็คือคลิปแรกก็จะเป็นคลิปเปิดช่องนี่แหละแล้วก็เนื้อหาเต็มๆจริงๆเนี่ยจะมาในวันพฤหัสนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้ว Battle of Humankind นะครับแปลกันมาตรงๆเนี่ยก็คือการต่อสู้ของมวลมนุษย์ก็คือพูดถึงสงครามนี่แหละครับคล้ายๆกับ History World แต่จะเป็น History World เวอร์ชันยาวนั่นเองนะ15นาทีบวกนะครับแล้วก็จะมีการตัดต่อเป็นแอนิเมชันให้ทุกคนเห็นภาพสมรภูมิอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยอย่างชัดเจนมากขึ้นเลยนะครับผมก็จัดไปนะครับฝากไปติดตามกันได้มันคือ Science World อันเก่าแต่ตอนนี้ถ้าจะเสิร์ชไปก็เสิร์ชว่า Battle of Humankind ก็ได้นะครับก็เสิร์ชไปได้เลยนะครับผมแล้วก็นอกจากลงคลิป3วันแล้วเนี่ยก็จะมีคลิปช็อตมาด้วยซึ่งช็อตเองเนี่ยนะครับผมคิดอยู่ว่าอาจจะเป็น 5-7 วันเนี่ยคงต้องรอดูตอนทำจริงๆว่าไหวมากน้อยขนาดไหนนะครับผมแต่ก็โดยรวมเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วนี่ก็คือเมเจอร์แอนนาวเมนต์ที่เกิดขึ้นในปีนี้ของตัวผมและชีวะนะครับก็ขอฝากสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยแล้วก็ขอให้ในปีนี้เองเนี่ยเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยแบบลองมาแบบศึกษาเรื่องแบบสมาธิอะไรมากขึ้นเนี่ยดีมากเลยคือปีที่ผ่านมาปีที่ผมฝึกนั่งสมาธิแบบจัดเต็มมากแล้วปีนี้ก็จะทำให้มันดีขึ้นไปอีกนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปแชร์ประสบการณ์นี้ในช่องไหนดีก็คงแชร์ได้แบบใน Mystery World นั่นแหละแต่แบบการนั่งสมาธิแม่งดีจริงทุกคนแบบมันทำให้เราได้แบบรีเฟกตัวเองอ่ะได้แบบเห็นตัวเองได้มาแบบนั่งพินิจพิเคราะห์กับการเป็นไปของโลกความเป็นไปของโลกว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วพอนั่งไปนานๆเนี่ยมันก็จะเริ่มสงบนิ่งลงทำให้จิต
จไม่ฟุ้งซ่านนะครับคือมันดีมากเหมาะกับโลกปัจจุบันมากๆเลยอ่ะก็อยากให้ทุกคนไปลองแล้วกันนะนี่ก็คงจะเป็นสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับผมแต่ถ้าแบบไม่ลองก็ไม่เป็นไรหรอกก็ลองแบบเป็นแค่คำแนะนำเฉยๆลองพูดไปอย่างนั้นอยากระบายสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในปีของ2022ที่ผ่านมาเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของการนั่งสมาธินี่แหละครับแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ของ Mystery World ที่เราได้นำมาฝากท่านผู้ชมกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ